ามาดูอวัยวะอันแรกอะไรคะยังมีเพื่อนไม่รู้จักค่ะเป็นรูปสมองแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าสมองทำหน้าที่อะไรสาวรีตอบว่าตอบว่าสมองทำหน้าที่คิดมีอีกเป็นอะไรเอ่ยจำเก่งมากสมองมีหน้าที่ในการช่วยในการคิดแล้วก็ช่วยในการจำนะคะอันนี้ก็คือรูปสมองของคนเรานะคะไหนเด็กๆลองสะกดคำว่าสมองสิคะตามนี้สออะสะหอมอองหมองสะหมองทำหน้าที่อะไรเอ่ย1 2 3ทำหน้าที่สมองก็มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายอีกทั้งช่วยในเรื่องของการคิดแล้วก็การจำของเรานะคะอย่างเรามาเรียนหนังสือเราใช้อะไรในการจำของเราคะเราใช้อวัยวะส่วนไหนในการเก็บความรู้สมองนะคะสมองของเรามีความสำคัญมากเราต้องดูแลบำรุงรักษาสมองของเราให้ดีๆเราจะรู้ได้ว่าเราจะเป็นเด็กฉลาดหรือว่าเด็กเก่งหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่อะไรของเราสมองของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูการดูแลรักษาสมองกันนะคะให้เด็กๆจำทีนี้ใช้สมองจำแล้วนำไปคิดได้ไปคิดแล้วก็นำไปใช้นะคะอ่านข้อ1การดูแลรักษาสมองข้อ1อ่านว่าB 1เดี๋ยวคุณครูจะเอาคะแนนกลุ่ม B คืนมาให้กลุ่มคะแนนกลุ่ม A มาให้กลุ่ม B ดีไหมคะเพราะว่าเขาหมดแต่คุยกันเขาไม่อ่านใหม่นะคะข้อ1อ่านว่าจะสงสัยหนูจะรู้ได้ยังไงคะอาหารที่มีวิตามิน B1 B6 และ B12 มีอะไรบ้างเช่นอาหารพวกนี้ก็คือมีวิตามินดีเช่นอาหารที่บำรุงสมองของคนเราก็คือผักผลไม้ถั่วนมพวกเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็ข้าวกล้องนะคะข้อ2อ่านพร้อมกัน1 2 3ระมัดระวังเวลาเราจะเคลื่อนไหวร่างกายหรือเราจะเล่นอะไรเราต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่ทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนเด็กๆเคยได้ยินไหมคะที่ว่าคนลื่นล้มในห้องน้ำแล้วหัวกระแทกเป็นไงความจำหายความจำเสื่อมสมองได้รับกระทบกระเทือนนั่นเองนะคะข้อ3กลุ่ม B เราจะแบ่งทีมอ่านดีกว่าทีม B อ่านข้างบนนี้ค่ะฝึกและความจำอยู่เสมอ
านข้างล่างนี้ค่ะเช่นเราต้องฝึกการคิดและความจำอยู่เสมอเช่นอ่านหนังสือหรือว่าคิดเลขบ่อยๆเพื่อเป็นการเพิ่มความฉลาดให้สมองนะคะอย่างดูภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรหายไปนิ้วอะไรหายคะนิ้วนางอะไรมีอะไรแตกต่างอย่างภาพนี้อะไรหายไปเอ่ยนิ้วนางนิ้วมือหายไป1นิ้วพี่เจงคนเรามีกี่นิ้วคะ5นิ้วแต่ในรูปมีกี่นิ้ว4เก่งมากเอารูปต่อไปดูสิคะว่าในรูปนี้มีสัตว์อะไรบ้างม้าเอ๊ะแต่นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรรูปคนแต่มีรูปสัตว์อยู่ในนี้คือมีอะไรบ้างม้าอะไรอีกนกตรงดวงตาเป็นอะไรนกในนี้จะเป็นรูปสัตว์แต่ถ้าเรามองอีกทีก็จะเป็นรูปอะไรคะหน้าคนหรือว่าหน้าผู้หญิงนั่นเองให้ดูอีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายมองเห็นเป็นรูปอะไรคะมองเห็นเป็นรูปอะไรคะคนแก่กอลลักมองเห็นเป็นรูปคนแก่นักเรียนมองเห็นเป็นรูปอะไรคะไม่ใช่คนแก่ธัญรัตน์มองเห็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปคนเป็นรูปคนทำอะไรคะนั่งเป็นรูปคนนั่งมองกันคนนั่งมองกันเงียบที่จริงรูปนี้สามารถมองได้2แบบแบบแรกที่กอลลักมองเห็นก็คือเป็นรูปอะไรคะคนแก่คนแก่2คนนั่งหันหน้ามองกันแต่ธัญรัตน์จะมองเห็นอีกแบบนึงคือเป็นรูปคนนั่งตรงนี้นะคะ2คนนั่งเล่นกีตาร์กับทำอะไรนั่งแบกอะไรไม่รู้ไว้บนหัวซึ่งภาพเหล่านี้เป็นการฝึกสมองของนักเรียนในการมองเห็นนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเป็นไงคะวันนี้เราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยภายในอวัยวะอวัยวะภายภายนอกร่างกายแต่เราเรียนในเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายใช่ไหมคะก่อนจะจบอีกนิดนึงตอบครูได้ไหมว่าอวัยวะภายในร่างกายคืออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้นะคะซึ่งเราก็เรียนไปแล้วว่ามีอะไรบ้างสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทั้งพ่อพ่อ